สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาแฟนวอลเลย์บอลนะครับมาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับโลกนั่นก็คือการแข่งขันโอลิมปิกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็อย่างที่ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าวันที่17มีนาคมนี้จะมีการจับสายคัดโอลิมปิกที่แบ่งเป็น3กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มมี8ทีมสาวไทยของเราจะได้อยู่ที่สนามใดเดี๋ยวเราก็ต้องมาลอลุ้นกันในวันที่17นี้นะครับสำหรับสนามการแข่งขัน ก่อนหน้านี้ทาง FIBB ก็มีการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็ประกอบไปด้วยสนามของจีนญี่ปุ่นแล้วก็โปรแลนด์นะครับซึ่งทั้ง3สนามนี้นะครับก็จะมีเจ้าภาพหลักๆที่เป็นประจําสนามอยู่แล้วนั่นก็คือประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและก็โปรแลนด์นั่นเองนะครับสาหรับพรุ่งนี้นะครับที่ทาง f a b b จะมีการจับสายนะครับก็จะมีการเรียงตามลำดับโลกนะครับแต่จะยึดกลุ่มแรกไว้ก่อนก็คือกลุ่มเจ้าภาพนะครับที่มีทั้งจีนญี่ปุ่นแล้วก็โปรแลนด์หลังจากนั้นก็เรียงตามลำดับแลงกิ้งนะครับอันดับโลกโดยจะมีทั้งหมด8กลุ่ปนะครับในกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4เรียงไปเรื่อยๆจนถึงกลุ่มที่8ส่วนสาวไทยของเราจัดเซตอยู่ในกลุ่มที่5นะครับประกอบไปด้วยแคนาดา ไทยบัลแกเรียทั้งหมดนี้นะครับก็มีทั้งหมด24ทีมนั่นเองสำหรับการจับสายในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มที่กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่ม7แล้วก็กลุ่ม8ไปเรื่อยๆเราก็ต้องมารอลุนนะครับว่าสาวไทยของเราจะได้ในกลุ่มใดจะเป็นกลุ่มของเจ้าภาพจีนญี่ปุ่นหรือว่าโปแลนด์ก็ต้องมาลอลุนกันนะครับสาหรับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการถ่ายทอด สดทาง y t u t u นะครับ f I b b ก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยด้วยนะครับแล้วก็รอลุ้นไปพร้อมกันว่าสาวไทยของเราจะอยู่ในกลุ่มใดนั่นเองถ้าการแข่งขันในการคัดโอลิมปิกครั้งนี้นะครับถ้าพิจารณาตามคุณภาพแล้วก็แรงกิ้งแล้วนะครับ ทีมที่น่าจะได้เป็นตัวแทนทั้ง6ทีมนั่นก็น่าจะมาจากกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม3นะครับซึ่งไทยของเราก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่โอกาสในตรงนี้น่าจะยากพอสมควรก็ไปดูหน้าง,งานแล้วก็ไปดูในส่วนที่การแข่งขันจะถึงให้เร็วกว่านี้ก่อนนะครับหากว่าการแข่งขันใกล้เข้ามามากกว่านี้ก็อาจจะวิเคราะห์ได้นะครับก็ดูฟอร์มกันเล่นจากไอ uh, l อนะครับแล้วก็จากรายการต่างๆที่ สาวไทยทําผลงานว่าสาวไทยของเราจะมีผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับไม่ได้แค่คัดโอลิมปิกอย่างเดียวแต่มันก็มีการสะสมคะแนนด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ในปีนี้นะครับมีการแข่งขันเยอะนะครับมีการแข่งขันหลากหลายมากก็ฝากแฟนบอลที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับสาวไทยของเรานะครับหลังจากจบ การแข่งขันหลีกอาชีพแล้วนะครับสาวไทยของเราก็คงจะมาเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติต่อไปและที่สําคัญนะครับก็แฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามแล้วก็เชียร์นี่แหละครับเป็นกําลังสําคัญเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามนะครับไม่ได้หวังผลแค่ชนะอย่างเดียวแต่ก็มีหลายคนที่เป็นทั้งคนให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนอยู่17มีนาคมนี้นะครับอย่าลืมนะครับ มีการจับสายคัดโอลิมปิกสาวไทยของเราจะได้อยู่ในสายไหนอยู่ในทีมใดเราก็คงจะได้ลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับส่วนเวลาการถ่ายทอดสดก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับแฟนเบสบอลที่ติดตามอยู่ก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจนักกีฬาได้สวัสดีครับ